ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำมันวิปปิ้งครีมนมสดนมข้นหวานแป้งเค้กน้ำตาลทรายเกลือกลิ่นวานิลาไข่ไก่มะพร้าวค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะใส่น้ำมันค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะเราจะร่อนแป้งเค้กนะคะคนให้เข้ากันนะพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะวันนี้จะใช้แม่พิมพ์ตัวนี้นะคะขนาด8นิ้วนะคะกระดาษไข่นะคะออมมี่ตัดริมแบบนี้นะตัดทั้ง4ด้านเลยนะคะใช้ตัวหนีบนะคะเราจะมาแยกไข่แดงกับไข่ขาวกันนะคะไข่ไก่ค่ะพักไข่ขาวไว้ก่อนนะไข่ไก่ค่ะเกลือค่ะคนให้เข้ากันนะนมข้นหวานค่ะวิปปิ้งครีมค่ะนมสดค่ะคนให้เข้ากันนะใส่คุกโดที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะคนให้เข้ากันค่ะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ
ไข่ขาวค่ะตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะสังเกตว่าไข่ขาวเรามีฟองแล้วนะคะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะตีด้วยความเร็วปานกลางนะกลิ่นวานิลาค่ะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่ะนี่แบบนี้คือได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงกันค่ะนี่คือส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะใส่ส่วนผสมของไข่ขาวลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราต้องเบามือที่สุดนะคนให้เข้ากันนะคะนำไปใส่แม่พิมพ์กันค่ะแม่พิมพ์ที่เราทำไว้นะคะเทแป้งของเราลงไปค่ะเทสูงๆนะช้าๆนะคะเคาะถาดค่ะวิธีการอบนะคะออมมี่จะใช้ถาดรองข้างล่างแบบนี้นะคะรองไว้นะใส่น้ำร้อนลงไปนะคะนำไปเข้าเตาอบค่ะนำออกจากเตาอบแล้วนะคะเราต้องทำการเคาะนะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเค้กของเราเย็นแล้วนะคะแกะกระดาษออกได้แล้วนะคะ
ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะวิปปิ้งครีมค่ะน้ำตาลทรายค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวิปปิ้งครีมค่ะขึ้นเป็นฟองเล็กน้อยแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะนี่ได้แล้วนะคะวิปครีมค่ะมะพร้าวอบแห้งค่ะนำไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะอร่อยมากชิ้นสุดท้ายแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ